แล้วถ้าไปตัวอำเภอเวียงป่าเป้ากับไปอำเภอดอยสะเก็ดไหนใกล้จากเนี้ยไปอำเภอเวียงป่าเป้า20กว่าโลอ้างั้นใกล้กว่าค่ะอ๋องั้นแบ่งถูกแล้วค่ะสวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมสวยนะสวยจังเลยสวยมากบรรยากาศเนี่ยสวยอ่ะดูสักครับถนนเส้นนี้เชียงรายเชียงใหม่หมายเลข118สวยมากครับว้าวสวยนะครับนะฮะสวยน้ำเอิญสวยนะครับสวยครับสวยสวยสวยมากสวยได้ไหมนะตอน2โมงนะบ่าย2โมงนะแจ้เวียงป่าเป้าอีก41กิโลอาชาติขุนแจ้วันนี้ก็ทำถนนจะดีเลยไปสามก็ทำแล้วก็สวยมาทำถาวรเลยนะมีน้ำไหลข้างๆด้วยนะสวยๆข้างๆมีทำดีอ่ะทำได้มาตรฐานเลยอย่างนี้ไม่พังถนนจะอยู่นานน้ำไหลนะข้างๆนี่มาทำอ่ะอือฮึทำร่องระบายน้ำได้เลยนะน้ำนี่ก็โอเคเสียน้ำไหลวังมัชชาดอยงูเกียรติดอยงูเหนียวงูเยอะเลยอ่ะไปสวยครับเส้นทางเชียงรายเชียงใหม่แม่น้ำลาวโอ้สวยนะพอถนนพอเขาทำเสร็จแล้ววิ่งดีมากเลยวิ่งสบายเลยนะฮะแต่ว่าก็เสร็จเป็นช่วงๆนะครับด้านหน้าจะมีการก่อสร้างอีกแต่ว่าดีมากเลยที่เสร็จแล้วเนี่ยวิ่งสบายจริงๆนะฮะเส้นทางหมายเลข118เชียงใหม่เชียงรายสวยงามมากตรงนี้ก็มีจุดตรวจนะครับว้าวว้าวว้าวสวยครับพักรถหรือไม่อยู่ระหว่างเส้นทางเชียงใหม่เชียงรายสวยมากเลยนะครับเลยเนาะเชียงโคเนาะสวยมากเนี่ยไม่แน่ใจเป็นบ่อน้ำร้อนด้วยไหมไม่มั่นใจนะถ้าท่านจะดูด้านหน้าเนี่ยมีน้ำพุมาเนี่ยก็ไม่รู้และมีป้ายเล็กๆอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นบ่อน้ำร้อนหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราไปดูป้ายตัวใหญ่บอกว่าน้ำพุร้อนธรรมชาติหินภูเขาไฟนะเป็นศูนย์กันตรงนี้ก็เป็นศูนย์ของกวางโอท็อปเชียงรายมาวะอะไรนะนาวิวัฒ
ใช่ไหมจิวเวลรี่อะไรไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมมันอยู่ไกลตรงนี้น่าจะเป็นน้ำพุร้อนนะครับชัดเจนเลยนะบ่อน้ำร้อนนะครับน้ำพุร้อนธรรมชาติอันนี้ก็ควยพุ่งมาเลยแต่ล่างปุดปุดนะฮะบ่อนี้ปุดปุดนะบ่อนี้ควยพุ่งเลยนะครับเห็นไหมน้ำปุดปุดเลยอันนี้บ่อต้มไข่นะฮะน้ำร้อนร้อนใสนะครับภูเขาไฟน้ำพุร้อนธรรมชาติเห็นไหมครับสวยงามครับก็ไม่ได้ปล่อยน้ำให้ไหลผ่านทางนี้เนาะน่าจะมีระบบเปิดปิดอยู่สักที่หนึ่งนะครับหยกด้วยนะจิวเวลรี่สวยงามนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเส้นทางผ่านนะครับขับรถผ่านจากเชียงใหม่ไปเชียงรายหรือว่าจากเชียงรายไปเชียงใหม่หมายเลขถนน118ก็จะผ่านน้ำพุร้อนธรรมชาตินะครับหินภูเขาไฟนะฮะเวนี้นะครับโอ้บ่อน้ำร้อนแม่ขจาร นะฮะศูนย์นี้ก็เป็นร้านขายของฝากแล้วก็อาหารได้เยอะไปหมดเลยนะฮะบ่อน้ำร้อนแม่ขจารริมถนนสายเชียงใหม่เชียงรายหมายเลข118นะครับขายของฝากเยอะแยะเลยนี่ก็เสื้อผ้านะฮะดูนะครับโอ้นะสนใจก็แวะได้เลยนะครับนู่นคนขายคนขายมานู่นแล้วโอ้นี่หมวกอันน่าสนใจอ่ะเห็นไหมไปเท่าไหร่หมวกก็โชว์อยู่เนี่ยเราก็ประเภทชอบหมวกใบเท่าไหร่อะครับ199ค่ะโอ้โหนี่นะนี่นะผู้ชายเนี่ยนะค่ะมันใส่ได้2ด้านค่ะจริงค่ะไม่น่าเชื่อว่า2ด้านเลยมันเหมือนใบที่ผมใส่อ่ะผมพี่ซื้อมาใบเท่าไหร่โอ้ผมซื้อมา100กว่าบาทครับไม่ถึง199ครับอันนี้ให้พี่ไป180แล้วกันก็ยังแพงกว่าที่ผมซื้อนะครับอ๋อมันใส่ด้านเดียวนี่ไม่ใช่สองด้านเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นรุ่นหนารุ่นหนาถ้าสองด้านอ๋อมันเป็นอีกแบบหนึ่งเหรอโอเคครับขอบพระคุณมากนะครับตรงนี้คือบ่อน้ำร้อนแม่กระจานใช่ค่ะน้ำพุร้อนโอ้ครับแล้วก็มีของขายของฝากใช่ไหมมีของฝากมีเสื้อผ้าผ้าพื้นเมืองผ้าพื้นเมืองขายของของฝากนะครับไปอีกไกลไหมครับเชียงรายอีกไกลอยู่ประมาณ2ชั่วโมงโอ้2ชั่วโมงจากจุดนี้ใช่โอ้อันนี้มันเป็นแค่ระหว่างเชียงรายกับเชียงใหม่เฉยๆเป็นรอยต่อของเชียงรายกับเชียงใหม่อ๋อเป็นรอยตะเข็บพอดีใช่แต่ฝั่งนี้เป็นของจริงๆก็คืออีก100กว่ากิโลฝั่งนี้เป็นของเชียงใหม่หรือเชียงรายฝั่งนี้เป็นของเข้าเขตเชียงรายละค่ะเพิ่งเข้าเขตเชียงรายเองเป็นรอยตะเข็บต่อระหว่างจังหวัดค่ะใช่ใช่ซึ่งแบ่งเขตตรงสะพานหรือเปล่าใช่ตรงไอ้นี่เองตรงดอยนางแก้วนี่เองค่ะอ๋อเอาดอยเป็นแบ่งเขตใช่อ๋อเขาเขตเชียงรายตั้งแต่ดอยนางแก้วมาอ๋อดอยนางแก้วดอยนางแก้วเนี่ยผมเห็นมีมันรวมถึงบ่อน้ำร้อนตรงนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ก่อนถึงบ่อน้ำร้อนตรงนี้นะคะอ๋อก่อนนิดหนึ่งใช่ค่ะแปลว่าตั้งแต่เริ่มมีบ่อน้ำร้อนมาเนี่ยตรงดอยมาเนี่ยเป็นของเชียงรายแล้วแหละใช่ค่ะแต่ถ้าเข้าตัวเมืองเชียงรายจริงๆอีกประมาณ100กว่ากิโลโอ้100กว่าโลโอเคไม่ไกลละอีก2ชั่วโมงค่ะประมาณ2โอเคพอดีว่าจะไปเที่ยวเชียงรายแต่จากตรงเนี้ยเข้าเชียงใหม่อ่ะจะใกล้กว่าอ่ะใช่ใช่ตอนนี้เข้าเชียงใหม่60กิโลอืมไม่ถึงชั่วโมงนะเขาก็แบ่งไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะความจริงนะมันเป็นแค่เรียกอะไรอ่ะเออเป็นเขตอยู่เขตใช่เชียงรายอันนี้ก็อำเภออะไรเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าอ๋อเข้าเวียงป่าเป้าแล้วความจริงน่าจะตัดให้ดอยสะเก็ดนะค่ะตรงนี้นะถ้าเราแบ่งนะเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงการปกครองว่าเอ้ยเข้าไปติดต่อตรงไหนสะดวกเข้าไปอำเภอนู้นกับอำเภอนี้เข้าตัวเชียงรายจริงๆอ่ะ2ชั่วโมงกว่าอ๋อแล้วถ้าไปตัวอำเภอเวียงป่าเป้ากับไปอำเภอดอยสะเก็ดไหนใกล้จากเนี้ยไปอำเภอเวียงป่าเป้า20กว่าโลอ๋องั้นใกล้กว่าค่ะอ๋องั้นแบ่งถูกแล้วค่ะ
ถ้าไปทางนู้นมันไกลไกล40 กว่าโลโอ้ครับแสดงว่าเขาแบ่งเขตถูกต้องแล้วเราเข้าใจไม่ถูกขอบคุณมากเลยครับอันนี้ก็เป็นร้านขายของฝากหลากหลายนะครับท่านใดสนใจก็แวะมาเยี่ยมมาชมได้นะครับอันนู้นก็บ่อน้ำร้อนนะฮะแม่ขจาก็มี2บ่อใหญ่นะก็ทำไว้ตรงนั้นพอมองเห็นนะครับนะฮะโอ้ด้านนู้นก็เป็นสวนให้แช่เท้าได้ครับโอ้ยขอบพระคุณมากเลยครับเดี๋ยวว่าจะลองไปครับผมขอบพระคุณมากเลยสวนสามารถไปแช่เท้าได้นะฮะด้านหน้านู้นนะครับที่มีต้นไม้สูงสูงนั่นละมั้งเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนิดนึงในว่าบริเวณนี้มีสวนนะครับแล้วก็มีที่ไว้ให้บริการแช่เท้านี่นะสามารถนั่งแช่เท้าได้เป็นน้ำร้อนคงไม่ร้อนมากนะเท่าที่ลักษณะแช่เท้าได้ลองสัมผัสดูหน่อยสิได้เรื่องเลยร้อนครับร้อนร้อนแต่พอทนได้นะก็ร้อนอยู่นะพอทนนะพอรู้สึกร้อนแล้วก็ไหลลงมานี่นะเขาก็ไหลมานี่มาเรื่อยๆนะครับรถหลั่นมาเรื่อยเลยนี่มุมนี้เขาทำเป็นสะพานให้สวยงามนะครับคุณแม่มานู่นแล้วโทษนะครับถ้าบ่อต้มไข่นี่ไปแช่ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้นี่แช่ได้อ๋อแปลว่าอุณหภูมิเบาลงมาหน่อยนะฮะนี่ต้มไข่คุณแม่เรามีบ่อร้อนๆเลยนี่บ่อต้มไข่นะอันนี้แช่เท้าได้นะนะตรงนี้แช่เท้าได้นะแต่ตรงนู้นนะคุณแม่เห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะต้มไข่ห้ามเลยแล้วก็บอกนู้นนู้นนู้นคุณแม่ดูนั่นนู้นก็มีสวนสวยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่อันนี้ห้ามแช่เท้าสุกแน่ไข่ยังสุกเลยนะอันนี้ห้ามนะแต่อันนี้ไม่เขียนไว้เนี่ยน่าจะแช่เท้าได้มั้งนะน้ำมาจากไหนแล้วก็อืมก็ผุดเป็นจากบ่อไงนี่น้ำผุดอ่ะนะน้ำผุดนะแล้วเขาก็ไหลลงไปเลยนั้นเห็นไหมเขาทำนะเพราะน้ำก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จบเขาก็เลยทำที่ระบายแล้วก็เอาลงท่อแล้วก็ขึ้นมาใหม่ท่อนี้ก็คงไปเลี้ยงแถวเนี้ยที่เป็นน้ำเนี่ยที่ขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยนะไปตามลำธารที่เขาจะกำหนดนะเดาเอาเลยนะเพราะแหล่งกำเนิดอาจเป็นตรงนี้ก็ได้พอเขาขึ้นมาโดยไม่รู้จบเลยเดี๋ยวเราไปดูสวนนู้นที่ว่าสวยคุณแม่เห็นไหมขวามือคุณแม่ขวามือดูโน่นตรงนี้โอ้ร้อนนะครับสวยงามปล่อยไหลตามลำธารถึงจะมาขังใช่ไหลไปด้านล่างนั่นเลยนะครับสวยงามนะครับมีดอกพวงคามด้วยนะสวยจังเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมดอกพวงคามสวยงามมากนะครับสวยนะครับดาราแต่สีชมพูนะไม่ใช่ดาราสีแดงก็เปลี่ยนนะครับต้นไม้สวยงามนะฮะร่องน้ำนะฮะทานน้ำนะฮะร้อน
ก็จะไหลลงมาทางนี้โอ้ตรงนี้ก็แช่ได้อะพ่อเหรอมันล่มดิไม่มันใช่ลองมือจุ่มเล็กเล็กน้อยๆดูก่อนนะท่านที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กริ๊งๆให้ด้วยนะครับนะฮะดอกพวงคามสวยนะครับบ่อน้ำร้อนนะครับฝั่งนู้นถนนฝั่งนู้นก็มีนะครับเห็นไหมครับมันกุ่นเลยนะครับพวยพุ่งอย่างแรงนะฮะแรงกว่าฝั่งนี้หน่อยนะครับตรงนี้ยังเบานิดหนึ่งฝั่งนู้นโอ้พุ่งแรงมากเลยนะครับนี่ก็สวยมากเลยนะครับนะฮะบ้านน้ำแร่ก็โรงแรมบ้านน้ำแร่นะฮะแล้วก็มีบ่ออีกหนึ่งบ่อเห็นไหมครับเนี่ยฮะบ่อนี้นะฮะพวยพุ่งพอๆกับบ่อฝั่งนู้นเลยนะครับนะฮะเห็นนะครับอู้นะฮะย่านนี้นะถ้าโควิดไม่เข้านะถ้านึกถึงสมัยก่อนนะโอ้แถวนี้คงคึกคักน่าดูนี่ก็ดูซบๆไปนักท่องเที่ยวน้อยนะครับนะเพราะว่าต่างชาติไม่ได้เข้ามานี่ฮะของโควิดนะครับก็ช่วยๆกันนะครับเพื่อเที่ยวช่วงโควิดนะอันนี้โอ้สวยจังเลยเขาเรียกดอกคล้ายๆดอกจานนะเขาเป็นแคแสดหรือเปล่าเนาะไม่มั่นใจนะครับหรือว่าดอกจานหรือว่าทองขาวนะฮะสวยสวยสวยงามเดี๋ยวเราไปกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ